เป็นที่แน่ชัดแล้วดิจิตอลวอลเล็ตแจก 10,000 กระตุ้นเศรษฐกิจแบบพายุหมุนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้จะเป็นจริงจะเปิดลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันเป็นทางการ1สิงหาคมนี้สำหรับประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรออีก45วันค่อยลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนทีหลังนี่คือความชัดเจนที่สุดเท่าที่มีการชี้แจงของรัฐบาลรวมถึงเงื่อนไขต่างๆก็ชัดเจนที่สุดว่าคนที่จะได้รับ 10,000 1จะต้องมีสัญชาติไทย2มีชื่อในทะเบียนบ้าน3อายุ16ปีขึ้นไปณวันที่16กันยายน2517อันเป็นวันที่ปิดลงทะเบียน4รายได้ไม่เกิน 8.4 แสนบาทต่อปีอิงตามปีภาษี2566สรรพากรจะประเมินข้อมูล7วันก่อนเปิดลงทะเบียน5ไม่มีเงินฝาก6ประเภทคือกระแสรายวันออมทรัพย์ฝากประจำบัตรเงินฝากบัตรรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่ออื่นใดเกิน 500,000 บาทนับเฉพาะเงินบาทเท่านั้นไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมตรวจสอบย้อนหลังถึงวันที่31มีนาคม2517 6ไม่อยู่ระหว่างถูกจำคุกและ7ไม่เป็นผู้ถูกเรียกเงินคืนหรือผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอื่นๆของภาครัฐมาก่อนส่วนวันที่จะได้รับเงินวันไหนนั้นยังคงย่ำอยู่ที่เดิมไตรมาส4ของปีนี้แต่ไม่ชัดว่าวันที่เท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแบ่งเป็น2รูปแบบ1การยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2517 2การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนวันที่1สิงหาคม2517แล้วจึงค่อยมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2517ซึ่งจะทำให้คงเหลือขั้นตอนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปที่ง่ายและรวดเร็วกว่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้โดยตรงจาก App Store สำหรับระบบ iOS และ Google Play สำหรับระบบ Android ส่วนร้านค้าผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคม2517เป็นต้นไปแบ่งเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ประมาณ 9.1 แสนล้านค้าร้านอาหารและร้านค้าธงฟ้าขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 1.9 แสนร้านค้าโชห่วยหาบเร่แผงลอยร้านอาหารตลาดนัดต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยประมาณ 4 แสนร้านค้ากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ 9.3 หมื่นร้านค้าห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยประมาณ 50,000 ร้านค้าและร้านค้าในเครือข่ายร้านค้าในห้างสรรพสินค้าขึ้นทะเบียนกับสมาคมค้าปลีกไทยประมาณ 500,000 ร้านค้าโดยรัฐบาลตั้งเป้ากับดิจิตอลวอลเล็ตครั้งนี้จะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4ลูกประกอบด้วยลูกแรกการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังรากฐานกระจายไปพร้อมกันทุกอำเภอทั่วประเทศช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนลูกที่2การใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่ลูกที่3การใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดกำลังซื้อการบริโภคหรือสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและลูกที่4พลังการใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคนจะเกิดผลต่อการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณช่วยฟื้นฟูภาคการผลิตของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม